นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการวัณโรคโลกประจำปี2562มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักวัณโรคคณะแพทยศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นายแพทย์กมลแก้วกิตินรงค์คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านมาบรรยายในหัวข้อวัณโรคในเด็กและวัณโรคในผู้ใหญ่โดยบอกว่าวัณโรคในเด็กค่ะมักจะติดต่อจากคนใกล้ชิดซึ่งหากพบว่ามีครอบครัวที่มีผู้ป่วยเป็นวัณโรคต้องพาเด็กไปหาหมอโดยเร็วนะคะเพื่อที่จะรับยาป้องกันสำหรับวัณโรคถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงค่ะทำให้ปอดอักเสบอีกทั้งยังทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาจทำให้ส่งผลถึงชีวิตได้กลุ่มเสี่ยงก็คือทารกแรกเกิดถึง5ปีแต่ละปีจะมีเด็กทั่วโลกที่เสียชีวิตจากวัณโรคไม่น้อยกว่า 600,000 คนส่วนวัณโรควัดในผู้ใหญ่ค่ะระยะเริ่มต้นที่จะต้องตรวจวินิจฉัยโรคทันทีที่เกิดอาการผิดปกตินะคะอย่างเช่นหากคุณผู้ชมมีอาการต่อไปนี้ใครไอติดต่อกันนานถึง2สัปดาห์ไอออกมาแล้วมีเลือดปนมีไข้เรื้อรังเหงื่อออกมากในช่วงกลางคืนหรือว่าน้ำหนักลดเร็วเกินไปค่ะอาการเหล่านี้จะต้องพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจอาการในเบื้องต้นปัจจุบันจากสถานการณ์เนี่ยก็พบว่าวัณโรคในประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่มักพบในพื้นที่ภาคอีสานแต่ว่าพบอัตราการเสียชีวิตในพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุดเนื่องจากประชาชนไม่ไปพบแพทย์หรือว่าตรวจวินิจฉัยโรคเมื่อพบความผิดปกติก็อาจจะส่งผลให้แพทย์ทำการรักษาไม่ทันทั้งนี้วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานานอย่างน้อย6เดือนค่ะอากาศค่อนข้าง